ผู้จัดการเอสกันตพงเคลื่อนไหวโพสต์คิดถึงพระเอกหนุ่มอ่านแล้วถึงกับน้ำตาร่วงด้านแฟนคลับยังส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องแฟนคลับยังคงส่งกำลังใจและรอติดตามอาการกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพระเอกหนุ่มเอสกันตพง เกิดอาการวูบหมดสติขณะทำกิจกรรม Big Debate e, ครั้งที่10ที่ลานพารากอนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยพระเอกหนุ่มยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้ผู้จัดการเคลื่อนไหวโพส์คิดถึงเอสกันต์พง์ ล่าสุดด้านผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมโพสต์ภาพและระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วนะหายได้แล้วมัง้งนี่รู้ไหมว่ามีแต่คนบ่นคิดถึงพี่ก็คิดถึงเมื่อไหร่จะตอบแชทที่สทีถามอะไรไปก็ไม่ตอบ ตอบที่สทีเถอะพี่รอนานแล้วท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการบันเทิงพร้อมแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิรอด้วยนะรอรอทางนี้ก็รอว่าสักวันที่เอสจะเปิดอ่านคิดถึงงงส่งกำลังใจให้คะจับมือกันแน่นๆน,น,นะคะรอทุกวันนน สวดมนต์ภาวนาอธิษฐานทุกวันหายและกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะรักที่สุดเลยครับคุณพระคุ้มครองพักผ่อนนานแล้วตื่นมานะครับครอบครัวและทุกๆคนรอยอยู่และอีกมากมาย